ที่จังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี TK Park ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะคะเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2567ค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยภายในงานนะครับก็มีการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ตอนศึกอินทรชิตจากโรงเรียนสายบุรีนะครับแล้วก็การแสดงรำถวายพระพรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากโรงเรียนอนุบาลปัตตานีและก็มีวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติการจัดการแสดงพระราชประวัติจุดลงนามถวายพระพรและการจัดนิทรรศการนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มศิลปาชีพพร้อมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ก็ยังมีมัคคุเทศน้อยจากเป็นนักเรียนนะครับจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานีทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วยครับ